ี้เราก็ได้ข้ามเรือข้ามฟากนะฮะมาอยู่ยังบางกระเจ้าไปที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่บนจักรยานเลยนะฮะเราจะปั่นจักรยานเที่ยวบางกระเจ้าดีกว่าเริ่มต้นกับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยนะฮะทางนี้เดี๋ยวว่าแคบแคบเลยนะฮะโอ้วันนี้แดดดีด้วยนะฮะนี่เรียกได้ว่าดีเกินไปนิดนึงฮะร้อนเชียวสดใสแต่ก็มั่นใจได้ว่าเราไม่เจอฝนแน่นอนนะฮะวันที่ผมมาวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นวันที่เรียกได้ว่าคือเสาร์อาทิตย์เลยดีกว่าที่เรียกได้ว่าบางกระเจ้านี่คึกคักสุดๆนะนักท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะครับเป็นพิเศษเลยเส้นทางการปั่นจักรยานที่บางกระเจ้านี่ดีเลยนะฮะเป็นทางแบบเล็กๆแล้วก็ลัดเลาะไปตามเนี่ยครับต้นไม้นะสวนบ้านคนร่มรื่นดีครับข้อดีคือไม่ร้อนเนี่ยบังแดดให้เราได้สบายพูดยังไม่ทันขาดคำครับร้อนแล้วเพราะเป็นจุดเปิดโล่งนะให้เรามองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านซ้ายมือนี่เลยแวะขนาดดีกว่าครับเป็นร้านแบบว่าคาเฟ่ริมน้ำนะชื่อว่านั่งเล่นที่บางน้ำผึ้งสวัสดีครับแข็งดื่มเย็นๆกินหน่อยครับผมมันนั่งหน้าได้เลยครับมานั่งหาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็อยู่บนศาลาริมน้ำของนี่เลยบางกระเจ้านะแม่น้ำนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะอีกนิดเดียวก็จะออกทะเลแล้วฮะนิดเดียวนี่คือใกล้ๆกับตรงนี้คือสมุทรปราการแล้วล่ะแต่ก่อนตรงนี้เขาทำอาชีพอะไรกันอ๋อรับราชการโอ้โหวันนี้อากาศร้อนจริงว่ะแดดนี่อย่างเปรี้ยงนะฮะฟ้านี่ค่อนข้างใสมากๆนะนี่ปั่นมาแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึง10นาทีผมเหงื่อแตกสกๆเลยตอนที่กินน้ำนะฮะก็คุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่เลยนะฮะที่เรียกได้ว่าอยู่กันมารุ่นต่อรุ่นเลยและตอนนี้เราก็ปั่นมาเจอท่าน้ำนะครับก็แวะไปชมวิวซะหน่อยดีกว่าท่าน้ำตรงนี้เลยนะเป็นจุดเปิดโล่งอีกแล้วครับของเราเนี่ยครับวิวเปิดโล่งแล้วก็มาพร้อมกับแดดเลยแดดดีจริงวันนี้เราก็มาเจอเข้ากับแผนที่นะครับของบางกระเจ้านี้นี่เลยครับเรานั่งเรือข้ามฟากใช่ไหมฮะมาลงตรงนี้ปั๊บเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นเข้ามาปื๊ดแถวๆนี้ฮะตอนนี้อยู่แถวๆนี้ยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยจุดหมายเราคือจะไปที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะแต่ว่าในนี้มีอะไรน่าสนใจเพียบเลยนะคือปั่นที่บางกระเจ้านี่เป็นการปั่นเลาะแม่น้ำเลยนะฮะว่าถนนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเรียบกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยโอ้เราเจออันนี้พอดีครับทางบอกว่าตลาดน้ำให้เลี้ยวขวานะโอเคเราจะไปตลาดน้ำก็เลี้ยวขวาไปเลยดีกว่าโอ้ทางนี้เขาใหญ่โตหน่อยนะฮะเมื่อกี้ปั่นมาได้อย่างแคบเลยโอ้บ้านทางขวามือนี่สวยเลยนะฮะเป็นการสร้างด้วยไม้แบบ mix and match เลยฮะแล้วก็มีศาลาหน้าบ้านนะมีเรือไว้พายด้วยดูดีเลยหลังนี้และข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าตลาดแล้วแหละครับใครก็ไปหาอะไรกินในตลาดดีกว่านะหิวแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะบ่าย2แล้วเอากระช่ายหน่อยครับกล่องละ60 2กล่อง100ครับกล่องเดียวพอครับผมทอดมันหน่อยสิครับค่ะแบบนี้กับแบบนี้ต่างกันยังไงกล่องละ50ค่ะเอากล่องก็ได้ครับเอาอันนี้ขนมเบื้องกล่องนึงครับ30 50อย่างงี้50ใช่มั้ยอ่ะโอเคอันนี้โอ้โหครับแป๊บเดียวฮะเดินไม่ถึง100เมตรเต็มมืออีกแล้วเช่นเคยนี่ฮะเป็นศาลาเรือนไทยนะตรงบริเวณนี้ก็จะมีที่ให้เรานั่งกินของที่เราซื้อมานะและนี่ก็คืออาหารมื้อเที่ยงของผมนะฮะจัดมาอย่างเยอะมาเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะฮะนั่นคือเจ้าทอดมันนะครับกินน้ำจิ้มสักหน่อยทอดมันเนื้อเด้งดีนะทอดมันตักกลายอย่างต่อไปนะครับใช่ครับเป็นกุ้ยช่ายตลาดภูเลยนะลายหลายเลยแป้งนุ่มนะแป้งบางไอโคตรเยอะ
และอย่างท้ายครับคืออะไรวะเนี่ยหอมเบื้องใช่ไหมอืมมันกินนานมากก็อิ่มท้องไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมื้อเที่ยงของเรานะตอนบ่ายสองและในช่วงเวลานี้เราก็กำลังจะปั่นนะไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะว้าวจังหวะนี้ต้นไม้นี่สวยมากนะฮะดอกแดงแป๊ดเลยต้นอะไรไม่รู้ต้นหางนกยุงหรือเปล่านะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับยังจุดท่องเที่ยวของเรานะไปครับเข้าไปเที่ยวชมพระพิฆเนศขนาดดีกว่าเราเข้ามาก็ต้องมาตักน้ำนะครับล้างเท้าพ่อพระพิฆเนศนะครับมีพิธีการที่น่าสนใจนะน่ารักดีมีความคล้ายญี่ปุ่นใช่ไหมจังหวะล้างมือแต่นี่คือล้างเท้าและข้างหน้านี้แหละครับคือองค์พ่อพระพิฆเนศนะองค์เบลเริ่มครับผมและแน่นอนว่าเมื่อมีพระพิฆเนศก็ต้องมีพี่หนูนะฮะที่จะเป็นคนคอยให้เราไปกระซิบแล้วก็เอาสิ่งที่เราต้องการไปบอกพระพิฆเนศฮะแล้วที่นี่ก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ใหญ่เบิ้มเลยครับเป็นองค์สีเขียวนะจากพระพิฆเนศครับท้าวเวสสุวรรณแล้วเข้ามาในนี่คือโซนของเมืองบาดาลนะว้าวเป็นพญานาคนะฮะสีดำฮะสีนิ่งตัวเบิ้มเลยครับยาวมี40เมตรได้แล้วพญานาคที่นี่เขาก็มีกิมมิกนะฮะให้เราเดินครับเดินตามทางไปเลยแต่ไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวเราจะเจอกับจุดที่เราต้องลอดใต้ท้องนะฮะไปครับฟ้าไปเลยฮะโอ้โหเอาเตียนาดูนะครับนี่ฮะช่วงนี้จะเป็นการปั่นไปบนถนนหลักนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแคบหน่อยนึงสำหรับถนนหลักแต่ก็ดีคือตรงเขามีเลนจักรยานครับตีเส้นเอาไว้ให้เราอุ่นใจเล็กน้อยนะฮะแต่เราก็ต้องพยายามชิดซ้ายเข้าไว้อย่าไปเปรี้ยวขี่ให้เป็นกลางถนนหลักจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับก็คือพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยนะฮะเราจะไปดูปลากัดซะหน่อยนะครับเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นปลาประจำชาติไทยหรือเปล่าก็เด็กๆผมเคยเลี้ยงด้วยนะครับปลากัดเนี่ยสนุกดีนะจะมี2แบบปลากัดหม้อกับปลากัดจีนอุ้ยทางเข้าสวยงามเลยฮะเนี่ยโอ้โหพิพิธภัณฑ์โคตรใหญ่นะฮะใหญ่ยังกับสวนสาธารณะเราก็มาถึงแล้วครับยังพิพิธภัณฑ์ปลากัดแล้วก็มีไกด์นำทางด้วยป่ะแนะนำทางหน่อยสิพาไปดูปลากัดหน่อยเดี๋ยวป่ะโก้ทางไหนโอ้นี่ฮะเต็มเลยอยู่ใต้อาคารใต้บ้านนี่เองเนี่ยครับปลากัดเขาจะเลี้ยงในโหลนี่แหละโหลใครโหลมันนะเลี้ยงปนกันไม่ได้นะฟัดกันเละน้องสวยอยู่นะฮะตัวสีขาวเงินนะแล้วหางแดงนะโอ้ยนี่สวยมากทรงนี้คือปลากัดหม้อส่วนเจ้าตัวนี้ฮะเป็นสีแบบน้ำเงินสีไพลินนะโอ้ยตัวนี้นี่แบบว่าแผ่สวยมากเลยนะฮะเป็นปลากัดจีนนะสีแดงสีน้ำเงินนิ่มๆผสมกันแล้วหางขาวๆมาดูเยอะๆแล้วสวยดีนะฮะสนุกดีคือตอนเด็กๆเราก็เคยเลี้ยงอยู่ตัว2ตัวนะฮะเลี้ยงก็ได้ไม่นานก็ตายตุ๋ยเรียบร้อยเลี้ยงให้เป็นนะผมว่าที่พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยนี่ดีเลยนะครับใครมาที่นี่ก็แวะมานะสวยงามครับปลาแจ๋วเลยครับเลี้ยวไปเลยครับและนี่ก็คือทางเข้าสวนศรีนครเขื่อนขันที่นี่ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตนะฮะของบางกระเจ้าเลยก็จะมี2ที่แหละที่นี่นะแล้วก็ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะ2ที่นะมาถึงแล้วครับยังสวนศรีนครเขื่อนขันนะฮะเข้ามาแล้วก็เลี้ยวมาทางซ้ายเลยฮะบนซ้ายไปเลยวันนี้เจอกับดงต้นไม้ใหญ่ฮะนี่ฮะเลี้ยวไปเลยโอ้ร่มรื่นว้าปั่นนี้ไม่มีเหนื่อยฮะโอ้ให้ทางปั่นอย่างดีฮะร่มรื่นมากๆปั่นมาเจอเข้ากับนี่ครับสะพานนี้จักรยานเข้าไม่ได้ฮะต้องให้คนเดินครับจอดจักรยานจอดจักรยานเสร็จเป็นที่ร้อยไปเดินเล่นบนสะพานไม้ดีกว่านะโอ้โหเป็นความเขียวขจีนะฮะต้นไม้ใบหญ้านะยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะต้นไม้เขาก็ได้แบบน้ำเต็มที่ใช่ไหมมันก็เลยแบบโอ้โหแตกใบกันแผดจุยเลยฮะและนี่ก็คือทางเดินสะพานไม้ทอดยาวแบบว่าสัก100เมตรได้นะเดินไปนู่นเลยโอ้โห
ก็มาเดินเพลินๆฮะเดินเอาภาพสวยๆนะไม่ได้เดินอะไรมากมายเพราะถ้าเราเดินไปก็ต้องเดินกลับอยู่ดีฮะอาจจะมาแค่ครึ่งทางพอเพราะว่าเราต้องเก็บแรงไม่ปั่นอีกเยอะวิวมุมนี้คล้ายๆสวนลุมพินีเลยฮะมีบ่อน้ํานะมันไม่มีไอ้เรือปั่นนะเรือเป็ดนะถ้ามีก็จะดีนะเป็นแบบสวนลุมเลยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะตัวเฮียนั่นเองนะสวนลุมนี่ตัวเฮียอย่างเยอะแต่ที่นี่เรายังไม่เห็นนะฮะว่ามีตัวเฮียหรือไม่นะอาจจะมีก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันกลางวันก็นอนหลับกลางวันอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะปั่นไปจุดนึงจะเป็นไฮไลท์ในสวนศรีนครเกินขันแห่งนี้นั่นคือหอดูนกนั่นเองนะเขาชอบขึ้นไปบนหอแล้วก็ถ่ายลงมาแล้วก็ทำเป็นนอนบนพื้นอะไรเงี้ยนะเคยเห็นในไอจีใช่ไหมครับเราก็จะไปดูหอนี้กันครับมาเจอแผนที่ครับแล้วเราก็เขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะในดงป่าอเมซอนฮะตรงนี้ก็จะมีนี่แหละหอดูนกไปกันเลยครับกับหอดูนกยอดฮิตของสวนศรีแห่งนี้โอ้นี่ฮะแดงแป๊ดเลยนะเฮ้ยสูงว่ะเราก็จะไปเดินขึ้นไปบนยอดกันชมวิวสวยๆนี่ไงยอดนะฮะเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคนนี้ก็จะเป็นนี่เลยฮะวิวยอดไม้พอเราก้มหน้าลงไปปั๊บนี่จะมีคนถ่ายรูปเราพอดีสวยงามเลยฮะนี่ครับผมว่าแค่ชั้น2ก็พอครับไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนไกลไปเมื่อยปั่นมาอย่างยาวนานครับขอแวะพักกินน้ำให้ชื่นใจหน่อยแล้วกันนะที่ร้านนี้ครับไอสวนตึ๊บโอ้ไอเอ็นเจี๊ยบสวัสดีครับเอาน้ำแมงโก้สมูทตี้นี่แหละครับร้านเปิดทุกวันครับปกติวันพฤหัสอ๋ออีกพฤหัสวันเดียวเมื่อเราได้เติมพลังน้ำปั่นไปแล้วก็สดชื่นนะมาปั่นกันต่อนะจ๊ะแถวๆนี้ก็จะเป็นประมาณปั่นเลาะสวนฮะสวนมะพร้าวสวนแบบว่าแล้วแต่เขาจะปลูกนะฮะไม่รู้ว่าสมัยก่อนปลูกอะไรกันบ้างนะก็ปั่นลัดเลาะมาบ้านชาวบ้านเลยทีนี้เป็นซอยเล็กติดเดียวเราก็มาเจอกับสัตว์เลี้ยงของคนแถวนี้นะฮะนั่นคือนกปลอดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาคงเรียกว่านกกรงหัวจุกไปแล้วเฮ้ยมีตัวนี้สีขาวฮะเป็นนกกรงหัวจุกแบบเผือกตาสีแดงสวยเลยโอ้ยทางนี้ปั่นเลาะคลองเลยนะเนี่ยทางตันครับผมปั่นไปเรื่อยเอากลับรถก่อนนะปั่นต้องเลี้ยวตรงนู้นด้วยนี่ครับแยกนกกรงต้องข้ามสะพานฝั่งนี้โอ้โหโคตรชันหมดแรงครับผมชันจะจับเดี๋ยวต้องออกแล้วครับผมปวดมั่วเลยครับเดี๋ยวก็จะอยู่ในนั้นซะแล้วนะคนทั่วไปไม่มีใครเข้ามาเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาเป็นเขาวงกตก็แทรกเข้ามานี่หลงเอาง่ายๆแต่ผมก็ชอบนะมันสนุกเนี่ยเราไม่กลัวอยู่แล้วในเรื่องหลงเพราะเราไม่หลงนะเรามี Google Map นะฮะ Google Map ก็พาเรางงเล็กน้อยแต่ก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้เหมือนกันเรือไปดูนาฬิกาปรากฏเฮ้ยจะ 5:00 นแล้ววันนี้โอ้โหเพลินมากเลยนะปั่นหยุดแวะกินนู่นกินนี่นะฮะนั่งร้านนู่นออกร้านนี้นะโอ้นี่ 5:00 นแล้วโอ้โหเพลินเลยฮะบางเจ้านี่ดีเลยนะเนี่ยปั่นมาจนเจอวัดบางน้ำพึ่งนอกฮะเฮ้ยเป็นวัดที่โบสถ์ดูเข้าท่าอยู่นะดังนั้นเราก็จะแวะเข้าไปชื่นชมนะทำโบสถ์กันสักหน่อยนึงนะเป็นพระโบสถ์ทรงเก่าแก่แต่ว่ามีการบูรณะได้เป็นอย่างดีแล้วนะเข้ามาภายในเลยเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่นะฮะโล่งแต่ดูดีนะดูสะอาดมากมากฮะมีความเก่าความใหม่ผสมปนเปกันมาเล่นแล้วเราก็ปั่นมาจนถึงจุดเริ่มต้นของเรานะฮะที่วัดบางน้ำพึ่งนอกนะก็เป็นจุดที่เราก็จะมาลงเรือข้างฟากกับไปยังฝั่งนู้นของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับ